เราเปิดประเด็นพิกัดข่าววันนี้นะคะยังคงตามติดข่าวใหญ่เรื่องของคดีไขควงมรณะกรณีกลุ่มวัยรุ่นลงมือสังหารโหดน้องปอนนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจนถึงขั้นเสียชีวิตวันนี้ค่ะตำรวจสภ.ชะอำนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด16คนมาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะพร้อมทั้งมีการโอนสำนวนคดีเพื่อเป็นการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยขณะเดียวกันค่ะทนายความของผู้ต้องหาก็เตรียมหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน500,000 บาทนะคะเป็นการยื่นประกันตัวเราจะลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณเนื้อแพรพงษ์สุวรรณนะคะพร้อมแล้วเชิญเลยนะคะจากคดีอุอาจผู้ต้องหา18คนใช้ไขควงแทงศีรษะน้องปอนนักศึกษาชั้นปีที่4จนเสียชีวิตเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะวันนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำได้โอนย้ายคดีมาที่กองบังคับการปราบปรามรวมทั้งนำตัวผู้ต้องหาทั้ง16คนที่อยู่ในสำนวนมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะช่วงสายของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีนำสำนวนและควบคุมตัวผู้ต้องหา16คนจาก18คนที่อยู่ในสำนวนคดีประกอบด้วยผู้ชาย14คนผู้หญิง2คนที่ร่วมกันลงมือก่อเหตุฆ่านายธีรพงศ์ทิตทานหรือน้องปอนนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใช้ไขควงที่ศีรษะแทงจนเสียชีวิตมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อดำเนินคดีต่อส่วนอีก2คนจากการสอบสวนไม่ได้เกี่ยวข้องการทำร้ายร่างกายเป็นเพียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นค่ะการนำตัวผู้ต้องหามาที่กองบังคับการปราบปรามคดีครั้งนี้เนื่องจากญาติได้ขอให้โอนย้ายคดีเพราะเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ต้องหาในพื้นที่ไม่กล้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจจึงต้องมอบหมายให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามดำเนินการเพื่อเข้าสู้กระบวนการคุ้มครองพยานต่อไปค่ะด้านพันตำรวจเอกสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าเบื้องต้นในส่วนสำนวนมีผู้ต้องหา16คนโดยมีการสอบปากคำจากสถานีตำรวจภูธรชะอำและนำตัวผู้ต้องหาแยกสอบทีละห้องตามกระบวนการค่ะขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้ากลุ่มญาติและทนายความของผู้ต้องหาได้เดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งทนายฝั่งผู้ต้องหาระบุเพียงสั้นๆว่าเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวรายละ 500,000 บาทแต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดอะไรกับสื่อมวลชนค่ะคงต้องรอดูว่าหลังจากสอบสวนเสร็จพนักงานสอบสวนจะพาวัยรุ่นทั้ง16คนนั้นไปยังศาลหรือจะมีการสอบสวนและให้ยื่นประกันตัวเพิ่มเติมค่ะคุณเนื้อแผลนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะคะรายงานมาจากกองปราบปรามนะคะเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ